บายดีหลานน้อยนักเรียนสั้นโปรดสามมื้อทุกคนในสมองนี้ซาวคู่จะมาสอนวิสาขณิตศาสตร์บทที่สามต่อการหารให้นักเรียนแต่ละคนเปิดปุ่มแบบเรียนคณิตศาสตร์ไปหน้าที่32พวกหลานเด้อเอาเลยซาวคู่จะพาพวกหลานมาต่ออยู่ในบทฝึกหัดข้อที่8เลยนะพวกหลานเนาะข้อที่8จงคิดไรสาวครูจะพาพวกหลานมาต่ออยู่ในข้อที่11หาข้อที่28เลยส่วนว่าข้อที่1หาข้อที่10สาวครูได้ให้พวกหลานแก้ไปแล้วอยู่ในสมองแล้วนี้นะพวกหลานเนาะและสาวครูจะได้คิดไล่ให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างอยู่2ข้อนะพวกหลานเด้อก็คือข้อที่11และข้อที่12ข้อที่11 36หาร4 36หาร4จะได้เท่าใดสาวครูจะตั้งบางเลขคิดไล่ให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างก่อนเด้อพวกหลานเด้อ36นี่เป็นตัวตั้งหาร4นี่เป็นตัวหารสาวครูจะตั้งบางเลขเนาะพวกหลานเนาะ36ตัวตั้งหาร4เป็นตัวหารเนาะ36หาร4จะได้เท่าใดสาวครูจะเล่าบางสูตรบ้าง4บ่ให้ไกล36เนาะเอาบางสูตรบาง4 414 428 432 446 450สี่หกเศร้าสี่สี่เจ็ดเศร้าแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกหับอยู่เก้านะพวกหลานเนาะเก้าสี่สามสิบหกสามสิบหกลบสามสิบหกจะเศษอยู่ศูนย์นะพวกหลานเนาะจะเหลืออยู่ศูนย์สามสิบหกหารสี่หรือว่าสามสิบหกแบ่งสี่เนาะแบ่งให้สี่จะหับอยู่เก้า36นี่เป็นตัวตั้งหาร4นี่เป็นตัวหาร9นี่เป็นผลหาร0แมนตัวเศษแมนอยู่ในข้อที่11เนาะตัวอย่างเอาแล้วมานี้มาเบิ่งอยู่ในข้อที่12นะพวกเนาะตามเบิ่งเด้อ42หาร6 42นี่เป็นตัวตั้งหาร6นี่เป็นตัวหารสาวครูจะตั้งบางเลขเลยนะพวกหลานเนาะตั้งบางเลขเพื่อคิดไรเลย42ตัวตั้งหารเนาะหาร6 42หาร6จะหับเท่าใดสาวครูจะเล่าบางสูตรบ้าง6โบให้กลาย42กว่าเนาะบางสูตรบางหกหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่เศร้าสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดจ่ายแล้วบ่พวกหลานหกเจ็ดสี่สิบสองหับอยู่หับอยู่เจ็ดนะพวกหลานเนาะหกเจ็ดสี่สิบสองสี่สิบสองลบสี่สิบสองจะเหลืออยู่ศูนย์นะพวกหลานเนาะสี่สิบสองนี่เป็นตัวตั้งหารหกนี่เป็นตัวหารเจ็ดนี่เป็นผลหารและศูนย์เป็นตัวเศษเนาะ42หารหกหับอยู่เจ็ดเด้อพวกหลานเด้ออันนี้เป็นตัวอย่างที่สาวครูได้แก้พวกหลานเด้อเนาะเป็นตัวอย่างสองข้อและเหลือนั่นเป็นให้พวกหลานไปแก้เอาเองเด้อพวกหลานเด้อวันนี้เข้าไปต่ออยู่ในข้อที่เก้าเนาะบทฝึกหัดข้อที่เก้าจงเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการหารแล้วซอกหาคำตอบข้อหนึ่งน้อยมีหมากเกี้ยง18หน่วยหาแบ่งให้คนละ2หน่วยจะสามารถแบ่งให้ได้จากคนอันนี้เป็นหมากเกี้ยงเนาะ18หน่วยแบ่งให้คนละ2หน่วยเขาจะสามารถแบ่งให้ได้จากคนเพิ่นบอกว่าเขาเขียนประโยคสัญลักษณ์ของหลานเนาะอันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์หมากเกี้ยงมีทั้งหมด18หน่วยแทนด้วยเลข18แบ่งหมายถึงการหารแบ่งให้คนละ2หน่วยเขียนเลข2ใส่เนาะ18หาร2 18หาร2จะเท่ากับเท่าใดสาวครูจะมาตั้งบางเลขคิดไล่นะพวกหลานเด้อ18นี่เป็นตัวตั้งหาร2นี่แม่นตัวหารอันนี้เอิ้นว่า18หาร2 18หาร2จะหับเท่าใดสาวครูจะเล่าบางสูตรบาง2บ่ให้กลาย18เนาะบางสูตรบางสองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดหับอยู่
หักอยู่เก้านะพลาเนาะเก้าสองสิบแปดสิบแปดลบสิบแปดจะเหลืออยู่ศูนย์นะพลาเนาะสิบแปดหารสองหับอยู่เก้านะพลาเนาะสิบแปดนี่เป็นตัวตั้งหารเด้อสองนี่เป็นตัวหารเก้านี่เป็นผลหารและเลขศูนย์นี่เป็นตัวเศษสิบแปดหารสองหับอยู่เก้าแสดงว่าเขาสามารถเขียนใส่อยู่ในบอลนี้เนาะว่าเก้าประโยคสัญลักษณ์สิบแปดหารสองเท่ากับเก้าหลังจากนั้นเขาก็มาเขียนเป็นคำตอบผ่านเนาะคำตอบได้เก้าคนอันนี้แมนอยู่ในข้อที่เก้าอยู่ในข้อที่หนึ่งน้อยนะผ่านเนาะอันนี้เขาไปเบิ่งอยู่ในข้อที่สองน้อยนำกันเด้อมีเด็กน้อยห้าคนผ่าแบ่งโสดำสาวก้านให้แต่ละคนในจำนวนเท่ากันเด็กน้อยหนึ่งคนจะได้โสดำจากก้านอันนี้เป็นโสดำทั้งหมดอีแมนนี้สาวก้านจะมาแบ่งให้เด็กน้อยห้าคนแต่ละคนจะได้หับจากก้านให้นักเรียนแต่ละคนเขียนประโยคสัญลักษณ์คำขวัญเนาะตั้งบางเลขก็ต้องมีคําตอบคำขวัญเนาะสำหรับข้อที่สองน้อยสาวกูจะฝากให้พวกหลานไปแก้ใส่ในปื้มเขียนของตนเองนะพวกหลานเนาะให้มีประโยคสัญลักษณ์ตั้งบางเลขแล้วก็มีคําตอบเขียนให้น้ําสะอาดละเอียดใส่บรรทัดขีดกล้องพวกหลานเนาะเวลาตั้งบางเลขหารขีดลายพวกหลานต้องใส่ไม่บรรทัดขีดเนาะแล้วสำหรับบทเรียนของเขาก็มีเพียงแต่ส่ำนี้เนาะฝากให้นักเรียนที่มาเรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านให้ตั้งใจทำเรียนหนังสือมันแก้บทฝึกหัดบทเรียนที่สาวครูได้มอบหมายให้แล้วก็เขียนแล้วๆแก้แล้วๆมันส่งเข้ามากวดอยู่ทางกลุ่ม WhatsApp เด้อถ้ามีตัวใดบ่เข้าใจก็สามารถโทรถามสาวครูได้ตลอดเวลานะคะเนาะเอาจบคลิปนี้ไปสาวครูก็ต้องขอลาพวกหลานไปก่อนเวลาที่พวกหลานอยู่บ้านพวกหลานต้องรักษาสุขภาพของตนเองในทุกวันเด้อกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทุกวันเนาะเอาจบคลิปนี้ไปสาวครูขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่อยู่ในคลิปหน้าเด้อขอขอบใจ